ครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญกับประเทศนะครับหนึ่งในความคืบหน้าที่เห็นชัดเจนก็คือการเข้าไปพัฒนาโครงการของ Airport Rail Link จากนี้จะเห็นรถไฟขบวนใหม่ๆเข้ามาเติมและที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีในการชำระเงินจ่ายเงินค่าโดยสารได้ด้วย True Money Wallet ด้วยติดตามจากรายงานนี้ครับความคืบหน้าของการบริหารจัดการเดินรถไฟ Airport Link ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินกำลังดำเนินการประเมินข้อมูลปัจจุบันของการเดินรถโดยจะพิจารณาทั้งทรัพย์สินขบวนรถปริมาณผู้โดยสารค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นซึ่งเบื้องต้นจากการประเมินพบว่าปัญหาการให้บริการคือขบวนรถมีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารจึงจำเป็นต้องจัดหาขบวนรถใหม่เพิ่มขึ้นแน่นอนโดยขบวนรถที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีจำนวน9ขบวนซื้อมาจากบริษัทซีเมนต์ประเทศเยอรมนีโดยใช้งานมาแล้วเกือบ10ปีและแม้อายุการใช้งานจะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย10ปีแต่ก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าควรจะซื้อยี่ห้อเดิมหรือไม่เพราะหากใช้ยี่ห้อเดิมก็ต้องมีการปรับปรุงระบบอนุสัญญาณใหม่หรือหากซื้อขบวนรถยี่ห้อใหม่ก็ต้องปรับปรุงอนุสัญญาณใหม่เช่นกันที่สำคัญต้องทำให้ทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและรถไฟ Airport Link สามารถใช้โครงสร้างระบบอนุสัญญาณร่วมกันได้รวมทั้งหากจัดหาขบวนรถใหม่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับรถไฟความเร็วสูงก็จะสามารถลดต้นทุนได้ด้วยซึ่งทางเลือกมีทั้งขบวนรถซีเมนต์ประเทศเยอรมนีขบวนรถ CRRC ประเทศจีนที่เป็นพันธมิตรโครงการรถไฟความเร็วสูงขบวนรถฮุนไดประเทศเกาหลีใต้ที่ยื่นข้อเสนอทั้งรถ Airport Link และรถไฟ High Speed นอกจากนี้ยังมีญี่ปุ่นขณะที่ระบบการชำระค่าโดยสารที่ปัจจุบันมีทั้งวิธีหยอดเหรียญสำหรับผู้ที่เดินทางไม่ประจำและบัตรสมาร์ทพาสสำหรับผู้โดยสารเดินทางประจำก็จะเพิ่มระบบชำระอัตราค่าโดยสารให้เป็นระบบ e-wallet มากขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้เงินสดโดยจะนำระบบชำระเงินผ่าน True Money Wallet ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า14ล้านรายซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารโดยจะออกบัตรโดยสารใหม่ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นรวมทั้งต้องสามารถใช้งานระบบตั๋วร่วมตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยส่วนอัตราค่าโดยสารตามที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาสำหรับเส้นทาง Airport Link เส้นเดิมจากพญาไทถึงสุวรรณภูมิจัดเก็บอัตราค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวแต่ถ้าเปิดส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจากพญาไทไปถึงดอนเมืองอัตราค่าโดยสารไม่เกิน97บาทต่อเที่ยวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสัญญาขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะ